วัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับวีอีกแล้วนะคะในวีไฟเดอะสายวีเรามาพบอย่างนี้กันเช่นเคยนะคะก็คือเราอยู่กันในช่วงวีวัตรีแอคชั่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวที่วันนี้นะคะวีจะมารีแอคชั่นนะคะเรื่องอะไรนั้นทุกคนก็อาจจะต้องรู้อยู่แล้วนะคะว่าออนแอร์วันพฤหัสทุกวันพฤหัสเราจะมาเจอกันนะคะกับการรีแอคชั่นค่ะเรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอภาค2 I Promise You The Moon นั่นเองค่ะโดยที่วันนี้นะคะจะออนแอร์นะคะทางรายทีวีตอน2ทุ่มตรงเราจะมารีแอคชั่นเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันโดยที่วีจะไม่มารีแอคชั่นคนเดียวอย่างแน่นอนก็จะมีเพื่อนๆมารีแอคชั่นแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันด้วยสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะและไม่รู้จักวีนะคะสามารถกด Subscribe ช่องวีได้เลยค่ะช่อง B5 และ Star View นั่นเองค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้วีนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะวีจะได้แบบเวลาลงคลิปใหม่แล้วมันจะได้แจ้งเตือนทุกคนนะคะสามารถเข้ามาดูคลิปกันได้เนาะอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วค่ะเราไปดูรีแอคชั่นI Promise You The Moon EP 1นะคะพาสองมาได้เลยค่ะหุยมันเปลี่ยนไปจากภาคแรกเยอะมากเลยอ่ะแสงสีต่างๆอ่ะมันดูแบบแกสบี้ขึ้นมันดูคัลเลอร์ฟูลขึ้นน่ะใช่ชอบความเคสซีมาเป็นสปอนเซอร์เมื่อเข้าไป2564อ๋อข้ามในร้านสะดวกในร้านซื้อของมันมีทุกคนถึงยังไม่ไหวจริงด้วยถึงยังไม่ไหวจริงด้วยเห็นไหมดีแล้วยืดออกพกถุงแบบป้องน้องแบบจับป้องกันอุ้ยตายละมีแต่คนเดาว่าซื้ออะไรฉากนี้เหมือนฉากใน EP 1เลยไปเล่นน้ำทะเลกันอีกแล้ว1เดือนต่อมาแล้วนี่ไงที่ฉากในรถอุ้ยเอามอเตอร์ไซค์มาด้วยอ่ะนี่ยาเป๋ชอบอะไรเป๋เล่นอะไรขนาดว่าตอนเดียวไม่เคยมาแล้วใส่เสื้อตัวเดิมเนี่ยไอ้ดอกชบาแบบเนี้ยไม่ได้จับรู้จักกูเปลี่ยนเลยเนาะขับมาเนี่ยเขาเอาโรโมได้ใช้อะไรมาไอ้นี่เปล่าเมาเลยหน้าเมาแล้วเธอขับมาจากภูเก็ตอ่ะดูหน้าเมาอยู่นะขนาดเด็กกรุงเทพนะแล้วคิดดูดิเขามาจากต่างจังหวัดอ่ะแกแล้วมาจากไกลบ้านมากๆอ่ะแต่จริงนะตอนอยู่หอครั้งแรกอ่ะไม่มีเพื่อนกินข้าวไม่รู้จักใครเลยอ่ะคือมันไม่รู้จักใครอ่ะเดี๋ยวก็เราเพื่อนในห้องก็ไม่ได้ไปด้วยกันเนาะแย่เลยนะยันหรืออะไรสักอย่างอ๋อยันอ๋อสีซองแดงไล่ผีเลยเลยพยางเดียวกับโอเอ๋วอะดูแลกันให้ดีๆนะลูกมาลูกกูไม่ได้บอกนะไม่มีพิรุธกูไม่ได้พูดมาก็ต้องรู้เขาเลี้ยงมากเขาต้องดูออกแหละคนเป็นแม่เนาะเขาจะพูดหรือไม่พูดก็เท่านั้นเองแหละไหนกีดแสดงว่ามาหลับได้กลัวมาว่าโอ้ยฉันรู้เอเนจีมาว่างเลยอ่ะเขารักลูกเขาว่าเขาก็ต้องเข้าใจลูกเขาแหละโอ้ยสลอดใช้ชีวิตของตัวเองมีความสุขเท่านั้นลูกอ๋ออุ่นมากเลยแค่นี้เนาะลูกมาเข้าใจอ่ะถือเสมาเฮ้ยดีจังนี่ไงป้ายบทเตยเอกมัยเอกมัยอะไรเด็กกันอีเข้าใจลูกฉันเองว่าอยู่ในสะพานลอยดูเขาแล้วสะพายกระเป๋าหาดแอคแท็กมาด้วยไปยังไงอะไรกินหิวเนี่ยมันหวานอะไรขึ้นดัดดันนะไทยแฟร์นะเนาะแอบไทยแฟร์นะเนาะรู้นะว่าเราเป็นแฟนกันอู้บอกตอนนี้นี่มั้งรู้ได้ไงอ่ะเขาบอกว่ารู้เองอ่ะเขาเป็นแม่เขาก็เลยดูออกมั้งอาเสียงไว้มาเขาอาเสียงไว้เพราะเขาจะคุยกับพูดกับโอเอ๋วใช่มาเขาอาเสียงไว้ก็ตอนที่ขอโทรศัพท์โอเอ๋วเอ้ยขอโทรศัพท์เต๋ไปไงเขาให้มือไอ้นี่ใช่คู่อ๋อเหรอนึกว่าโทรศัพท์โถเขาบอกให้เอาไว้ใต้หมอนแล้วจะโชคดีแล้วก็นี่ไงโทรศัพท์เปล่าใช่เห็นไหมมันต้องนี่ไงให้ฟังใส่ก่อนแสดงว่าฉันก็เดาถูกเฮ้ยอาจจะเป็นเพลงก็ได้ไม่ใช่เพลงฉันว่าสิ่งที่ป๋าพูดหรือเปล่าเขาจะเอาเวลาไหนไปอ่านแล้วเปิดเพลงให้ฟังโอเอ๋นี่ไงมาแล้วว้าตั้งใจเรียนกันทั้งสองคนถ้ามึงมีอะไรโทรหามาได้ตลอดเดี๋ยวกันเราคิดครั้งหน้ามากินข้าวกันนะเดี๋ยวมาเลี้ยงชุดใหญ่เลยมาแอบพูดแล้วเป็นตรงไหนเนี่ยเป็น
ดีใจอ่ะกูเลยนะเว้ยโอ้ยที่คณะกล้าดิก็คือเราก็ส่งไปตั้งนานแล้วคืออะไรครับกูจะไปอยู่บนป้ายโฆษณาแบบนี้เหมือนกันมึงก็ต้องมาอยู่กับกูด้วยอยู่ข้างกันเหมือนมีพี่ท็อปก็ต้องมีน้องมีนให้เป็นคู่จะไปกับมึงทำสัญญาแรกเหรอไม่เป็นไรถุงยานี่เอามาได้หรือเปล่าก็มันมีคนที่อะไรมาเดือดแล้วเนี่ยเป็นใช้หมดไปแล้วใช่ไหมซื้อใหม่หรือยังแต่ภูเก็ตแล้วซื้อใหม่หรือยังไม่สรุปคือลูกสาวเราเตรียมไปที่หัวเตียงเรียบร้อยแล้ว EP 4อุ้ยคอนโดเอ๋วดูแพงเวอร์สมกับเป็นลูกสาวเจ้าของรีสอร์ทอ่ะนะมันต้องสมทานไหนนิดนึงโอเคแต่ต้องเตือนไปเรียนนี่มีหมอนอีกอันนึงว่าทำไมเนี้ยเริ่ม8โมงใช่จะทันไหมล่ะหายหลงแต่กูก็แหนบหลงตึ้งใหญ่กูว่าแล้ว8โมง13จากคอนโดมามหาลัยไกลมากก็คือเซ็นเดอร์ปัญหาระยะทางก็ต้องไปเรียนทุกคนเพราะไม่รู้จะใครไม่รู้จะมากับใครนมเอาไว้กี่บ้านแม่บ้านแม่เรือนพดอีกหนึ่งลูกสาวฉันนี่ความแม่สีเรียนต้องอันดับหนึ่งชมรมละครเหรอน่าจะนั่นไงชมรมละครละหนึ่งมีรุ่นพี่ที่ขึ้นโปสเตอร์แล้วคนนี้ท็อปพี่ท็อปพี่ท็อปท็อปแสดงว่าพี่ท็อปเป็นพี่ที่เต๋ชอบมากปึ้งอะไรเงี้ยแสดงครับแล้วปีหนึ่งมันก็ยังไม่มีเรียนการแสดงเลยพี่แล้วกว่าจะได้เข้าภาคก็ปีสองเลยแล้วพอดีผมเห็นว่ามันมีชมรมละครก็เลยลองมาดูครับพี่ชมรมเอาความฝันเนาะใครอีกสวัสดีครับจ่ายกับยังไปครับเฮ้แฟนเหรอใครกับจ่ายอยู่อีกหนึ่งตัวละครลับอีกหนึ่งสวัสดีค่ะแฟนไก่ปะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ยังไม่รู้อีกหนึ่งตัวละครชื่ออะไรนะเจมเหรอเอ้ามึงไม่ถามหรอเขาไม่บอกกูเนี่ยอุ้ยสุดบ้าแล้ววันนี้แล้วเขาก็มึงใครรอกันไอ้ดอนอู้มั้งแหมก็หมายถึงไม่คิดว่าเขาจะมีอยู่ชมรมนี้ด้วยไงโอ้ยผูกในไทยให้เขาไม่แบบมืออาชีพแล้วอ่ะแล้วมันต้องซ้อมหนักแน่ๆเลยอ่ะแล้วก็จะไม่มีเวลาให้น้องใช่ไหมเนี่ยชวนคุยเป็นแบ็กสเตจด้วยมีแทมมิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องมันต้องซ้อมทุกเย็นเลยอ่ะนั่นไงกูว่าแล้วช่วงนี้กว่าจะกลับดึกหน่อยนะเดี๋ยวทุกคนดูโต๊ะตัวนี้ไว้นะคะกลับดึกไฟปิดค่ะสิ่งที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะคะแทนสายตาคนดูเวลาเขามองเวทีขณะที่ไฟปิดอยู่ตีดูชอบตื่นแต่เช้าเรานอนหอในดีกว่าเอ้ยลูกพูดเองเนี่ยมันเหนื่อยอ่ะเป็นห่วงเลยห่วงสารมากการเดินทางแบบโอ้โหมันลำบากจริงผมจะซ้อมเสร็จละครจบปุ๊บเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปคือของโอเอลนะต้องเล่นเหมือนกันอาจจะปี2เป็นมุมมองของโอเอลปะไม่รู้ดีเหมือนรอดูกันว่าปากกูเปล่าหรือว่าช่วงที่แบบเพิร์ดกันนั่นไหมนี่มันบิวกินนี่มีตรงนี้เลยนะตามอะไรนะนี่ไงนักร้องจะมีเพื่อนอยู่แล้วปีหนึ่งบ้าครับอ๋อเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาเล่าได้เอาดิเฮ้ยเว้ยน้องเสร็จแล้วจ้ะน่ารักวันนั้นยังกี่โมงวันนี้11โมงมากี่โมงเที่ยงแทนก็จะออกไปกินข้าวนอกดูดิกินโรงอาหารอะไรไม่รู้มึงเฟิร์สเฟิร์สกินด้วยกำลังกำลังเฟิร์สอินเทรชั่นแหมอ้าววิเห็นเล็บป่ะเออเราสีดำเงินแล้วก็นี่เปรี้ยวมากขนมอะไรวะขนมโอเอ๋วไงเหมือนน้ำแข็งใสอ่ะลูกเปิดรูปเปิดรูปต้องแลกเปลี่ยนเวลาทำแล้ว1เหมือน exchange ต่างประเทศลูกต้องแนะนำใส่ถั่วแดงเปิด Google เลยมั้ยเปิดรูปให้เพื่อนดูเราต้องแลกเปลี่ยนเวลาทำแล้วคิดถึงถ้างั้นอ่ะมึงกำลังจะไปไหนอ่ะเออก็เก็บความรู้สึกกับเต๋อไม่พูดกับเต๋อเลยอ่ะว่าแบบเดินรู้สึกยังไงไปกับกูมั้ย
แสดงว่าตอนนี้มีทุกอย่างอยู่ที่เพื่อนอ่ะตอนนี้น้องเพื่อนกูมาไปดิแต่เพื่อนเหมือนแบบปลดล็อกไปแล้วปิงซูอ่ะอุ้ยบ้านอุ้ยก็ทำไว้เฮ้ยเป็นปิงซูชื่อสะพอดมากอ่ะเพื่อนกูอยู่น่ารักมากเลยอ่ะไอ้กูจะไม่มีทะเลเหมือนบ้านมึงนะจะมีสระว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำถ้าเกิดว่าอยากเล่นน้ำหรือว่าเกิดเหงาขึ้นมาอีกก็คิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านมึงเหมือนกันได้นะไม่ได้กูตอนนี้พี่ท็อปพูดว่าขยับลูกตาตามลูกตุ้มหน่อยให้มึงหลับตาเสียบีแล้วค่อยลืมตาขึ้นมาอุ้ยมันคือเทคนิคที่ทำให้เขาได้เห็นกันในที่มืดเป็นฉากซึ่งคนอื่นจะไม่เห็นคือถ้าคนดูไม่ได้รู้เทคนิคตรงเนี้ยจะมองไม่เห็นว่าพอเป็นสเตจอ่ะเขาจะใช้วิธีในการเปลี่ยนอุ้ยมาเลยสเตจทำอะไรไม่ใช่ฉากนี้ไม่ใช่ฉากนี้มาแล้วมาแล้วมีจ่ายอยู่ข้างหลังมองแล้วอุ้ยมาแค่เล่ามันหลอกอีกแล้วอ่ะมิวกิ้นพีพีให้ดูคนวิ่งในความมืดคนวิ่งในความมืดจริงนะเป็นคนเดียวที่เห็นด้วยถ้าคนไม่รู้อะนักเรียนทั่วไปที่ไม่รู้ก็จะไม่เห็นความฝันของมึงอะการได้ทำละครนะเว้ยมันคือแพชชั่นถ้ามึงไม่โอเคอะกูจะโอเคได้ไงแต่ที่จริงอะโอเอ๋ไม่โอเคหนูไม่โอเคโอเอ๋ต้องบอกความรู้สึกบ้างเหมือนเขาอยู่กับเพื่อนแล้วเขามีความสุขมากๆอะได้เป็นตัวเองอะเหงาไงตอนไปกับพี่เขาตอนคุยกับแม่เสร็จเนี่ยกูไปละไม่โอเคหนูว่านางแค่นอนเนี่ยรับมาเวลาจะตลอดเลยเนี่ยเป็นงานบัสสองเปล่าอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเติมหัวใจอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วนี่อยากเต้นรำเลยหนึ่งจบแล้วคนทำสิ่งนี่ไงรับหน้าเวิร์กช็อปแล้วฟินมึงแม่งโคตรเหนื่อยเลยว่ะมีข่าวดีจะบอกเราสองคนกำลังจะได้แคสงานแรกกันแล้วเว้ยครับขอบคุณมากน้องเราไปแคสงานด้วยกันตอนนี้ที่แบบไม่ได้เป็นผ้าพี่พามารู้ตัวใช่ไหมใช่คือยายผ้าครับนี่ไงจบแล้วค่ะทุกคนจะจบแล้วนะคะแปลและเสร็จด้วยเจเพอร์ภาค2 EP 1นะคะเรามารีแคปกันหลังจากดูจบเป็นยังไงบ้างคะทุกคนความรู้สึกฟีลลิ่งเป็นยังไงการที่เราคาดการมาเหมือนหรือไม่เหมือนยังไงบ้างมันไม่ดราม่าเท่าที่คิดเอาไว้แต่ไม่ได้หนักนาดาวใช่นาดาวตัดหลอกแบบเยอะแบบเยอะมากอ่ะอย่างซีนที่แบบเอาหน้าแบบอะไรวะที่เอาหน้าแบบโดนกำแพงอ่ะที่เตะอ่ะจำได้ปะเตะหน้าโดนกำแพงแล้วเอ๋นอนอยู่ในห้องอ่ะตอนนั้นอ่ะนาดาวตัดหลอกเหมือนกับว่าเหมือนซีนนะมันต้องทะเลาะกันใหญ่อะทั้งที่ซีนนะเตะทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเตะแบบไปเรียนแบบต้องตื่นเช้ามากๆก็ยังไปไม่ทันนอนไม่ได้ปรับเวลาไม่ได้ค่าแท็กซี่ก็แพงแล้วในซีรีส์อ่ะมันออกไม่ถึงแบบประมาณวินาทีเดียวอ่ะจะตัดมาให้เราแบบใช่ฉากที่มองไก่อ่ะจำได้ปะโอ้โหมองแค่แบบปุ๊บเหมือนแบบอ่ะคนนี้นี่มองแบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่ว่าแต่เราอ่ะไปตีความกันยืดยาวแบบโอ้ my god แต่ว่าแบบสายอ่ะน่าจะชอบเต๋อืมอันนี้คิดอันนี้ได้สายดูชอบเต๋ใช่ใส่แบบอาจจะแบบแฟนก็แฟนซีเอ็นดูน้องที่มีแพชชั่นเหมือนกันในความมุมของฉันนะดูเด็กคนนี้มันแบบมันดูกล้ามันดูแบบเอ้ยมันดูแบบว่ามีไฟอยากทำตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยดูแบบน่าเอ็นดูหรือเปล่าเห็นครั้งแรกก็น่าเอ็นดูดูแบบมีความมั่นคงในมีความมั่นคงในความฝันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยดูแบบน้องมันมีแพชชั่นแรงกล้ามากในการเป็นนักแสดงอยากเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยใครจะมาเข้าปีหนึ่งที่คันอยากเป็นนักแสดงค่ะแบบโอ้โหก็เลิศอยู่น่ารักนะจ๊ะอืมอะไรนะใจกับเต๋ใช่ไหมอืมใจดูแบบดุอ่ะพี่ที่สองดุอ่ะอ๋อเปลี่ยนโพเหรอเปลี่ยนเรือใหม่เหรอไม่เลยยังไม่เปลี่ยนไปทุกเรือเลยตอนเนี้ยไม่กี่เรือมีหลายเรืออยู่นะตอนเนี้ยหลายเรือที่น่าสงสัยฉันบอกแล้วว่าฉันบอกแล้วว่ารูเมทของเต๋อ่ะไม่ได้ออกเยอะหรอกเพราะเต๋ไปกับห้องแล้วรูไม่ใช่คนที่เรียกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นนักแสดงหรอกไม่ได้แบบมีคาแรคเตอร์แบบไอเด่นออกมาแต่รู้สึกเขาหน้าดาวเขาตัดชุบเยอะแบบเร็วเหมือนกันนะฉันรู้สึกว่าพาร์ทจบแล้วเล่าเรื่องเร็วมากอ่ะเล่าเรื่องเร็วมากจบภายในพาร์ทหนึ่งซึ่งเป็นการเล่าเรื่องเร็วที่ดูแล้วเราดูทันอ่ะเราดูตามทันอ่ะไม่ได้เร็วจนแบบตัดแบบงงๆอ่ะ
เป็นการเล่าเรื่องที่เราดูแล้วเข้าใจแบบเออมันเป็นการแบบย่อเรื่องดูแล้วแบบดูง่ายอ่ะดูคอนทินิวอ่ะดูแบบไม่ได้ตัดแบบชึบชับชึบชับขนาดนั้นที่เร็วๆมากๆเหมือนบางเรื่องอะไรเงี้ยเร็วเกินจนแบบเอ้าคุณนี่ออกแล้วเหรอวะอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะเร็วแบบว่าไม่ค่อยเห็นดีเทลรายละเอียดเออในแต่ละพาร์ทมากไม่ได้เห็นส่วนของโอเอ๋อ่ะเหมือน EP หนึ่งอ่ะเล่าฝั่งเต๋เยอะกว่าถ้าแบบ EP 2ยังเล่าฝั่งเต๋อีกเนี่ยโอเอ๋อจะจำแบบมันมี5ตอนอ่ะฉันว่าอาจจะมีตอนนึงที่แบบโอเอ๋อแบบดราม่าขั้นเทพอ่ะทั้งเอพิโซดเลยหรือเปล่าดราม่าขั้นเทพที่แบบช่วงที่น้องแบบพังผูตัวเองออกมาแบบฉันไม่ไหวแล้วตบาดแตกแล้วระเบิดตู้มออกมาอาจจะเล่าทั้ง EP เลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไม่กล้าเดาอ่ะดาวแบบ อะไร คือบทแล้วอ่ะเหลือแค่ซีนหัวแดงเนาะในเทเลอร์เป็นน่ารักอ่ะเรามาเล่าแต่แรกที่เราดูเลยกว่ามันเปิดมาก็ยังอยู่ภูเก็ตเนาะเปิดมาฉากคือไปฉุบกันเพื่อจะไปซื้อบางสิ่งบางอย่างที่ร้านสะดวกซื้อค่ะทุกคนแต่เขาตัดฉากเร็วเลยตัดเร็วมากให้เราแบบอะไรแบบอะไรตอนที่ซื้อแล้วแบบใช้ตอนไหนอะไรเงี้ยเออแต่รู้ว่าซื้อเป็นน่าจะเป็นกล่องสีดำมั้งแต่ไม่รู้ความกี่มิลหรือว่าไซส์อะไรฉันดูไม่ทันเลยมันเร็วมากก็ไม่แบบมันก็ไม่ทันไงsomethingแต่เห็นว่าเป็นกล่องสีดำบางอย่างไม่รู้ว่าไซส์อะไร496เรียกมงคลอะไรแล้วก็ความหนาความบางอะไรอันไม่เห็นดีเทลตรงนั้นก็เลยโอเคพาดไปเล่าเร็วไปนิดนึงแล้วก็ไม่เล่าถึงกระบวนการใช้งานด้วยก็เลยแบบไม่เป็นไรตัดผ่านไปมันดูน่ารักดีดาวได้เห็นซีรีส์เรื่องไหนที่จะแบบกล้าถ่ายแต่มันเป็นดูเหมือนแบบแต่ฉันรู้สึกว่าดีนะที่การเอาตรงนี้ออกมาเล่าอ่ะฉากเนี้ยมันทำให้รู้ว่าถึงแบบมันเป็นคือการป้องกันอ่ะใส่เข้าไปในซีรีส์แต่ทำให้ดูมันไม่น่าอายอ่ะซึ่งบางคนมันวัยรุ่นบางคนเขาไม่กล้าที่แบบมันเป็นการแบบว่ากล้าอย่างหนึ่งนะในการที่ไปซื้อบุ๊กแดนนี่ที่สถานะเออใช่มันเหมือนการเอามาเล่าเรื่องตรงนี้ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยถือว่าฉากเนี้ยโอเคแล้วก็EP 1พาร์ท1เสิร์ฟโมเมนต์หวานเยอะมากมากเสิร์ฟหวานแบบเราไม่ได้แบบเตรียมใจมาเห็นโมเมนต์แบบนี้โมเมนต์แบบคืออ้อยละโมเมนต์แบบชิงฉลองกีดเลยตอนที่เขาจุใช่ตอนที่เขาจุกันแบบที่โอเชียนเวิลด์แล้วแบบโอ้ my god จำที่เราดูรัฐวายไรใช่ปะที่แบบเต๋บอกว่าเขินไม่กล้าหอกแก้วใช่ต่อหน้าสาธารณชนน่ะแต่เต๋ใส่คอแทนนะฉันงงเหมือนกันเต๋ใส่คอว่าแบบพอมาโอเชียนโมคือแบบเต๋ไม่เขินอ่ะคือเขาถ่ายเห็นด้วยว่ามีคนยืนอยู่ใช่คือเต๋แบบคือก่อนหน้าฉากเนี้ยคือเต๋ได้แบบเหมือนcoming out กับที่บ้านแล้วอะเหมือนแม่โอเคแล้วคือแม่แบบรู้แล้วเข้าใจป่ะแม่รู้แล้วแม่ยอมรับโอเอ๋อแล้วด้วยที่แบบควรจะคบกับลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วโมเมนต์ของแม่ก็น่ารักมากเลยที่แบบประเด็นนี้ดีมากๆหนูรู้สึกว่าเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนดีเพราะว่าด้วยความที่เราจะจำภาพที่แบบไปครอบครัวคนจีนนะอะไรเงี้ยเป็นหนูยังไม่กล้าคบนะเอาจริงๆแต่ว่าเขาเลือกที่จะแบบปึ่งโอเคฉันแบบนี่นะอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันดูเป็นแรงขับเคลื่อนดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นการเล่าอีกมุมมองนึงอีกแพทเทิร์นนึงของมันไม่ใช่แพทเทิร์นเดิมแล้วอะใช่ทั้งที่ไม่ได้แบบไม่ได้เจาะประเด็นนี้ลึกมากแต่แบบจะบอกให้ตรงๆเลยว่าเนี่ยฉันจะสื่อตรงนี้ซึ่งหนูว่านาดาวทำตรงนี้ได้ดีมากๆแล้วหนูแบบรู้สึกว่าดีกว่าหลายๆเรื่องที่ดูมาทัสเนาะทัสทำเรื่องนี้เราเข้าใจกันได้เรื่องการทำมิ้งเอาไอ้นี่แม่จริงๆเนาะลูกเป็นยังไงก็รับได้ใช่แล้วเหมือนว่าแม่ก็รู้มาตั้งนานแล้วแต่แค่เหมือนเต๋อ่ะกลัวไปเองเว้ยมันคือการคิดไปเองคือเราก็คิดไปหลายอย่างถ้าเราพูดแบบนี้แล้วแม่จะรู้สึกยังไงนู่นนี่แต่สิ่งเนี้ยนะคือแม่ก็คือแม่ไงเขาก็รักลูกเขาลูกเขาจะเป็นอะไรเขาก็รักลูกเขาซึ่งหนูรู้สึกว่าตรงเนี้ยดีแบบน้ำตาเลทนิดหน่อยมีเหตุฉันเห็นมีรีแอคอยู่เธอหายไปจากกล้องเธอแอบไปร้องไห้ใช่ไหมบิ๊กใช
มันซึ้งอะเนาะใช่เต๋ไม่ได้บอกด้วยนะประเด็นคือเต๋ไม่ได้บอกว่าแม่รู้เองแล้วแม่รับได้อะใช่แล้วพี่ชายก็ไม่ได้บอกพี่ชายเลิกลักมากแต่พี่เต๋หันหน้าไปมองแบบเอ๊ะแม่เหมือนแม่พูดแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็โอ้ดีฉากนี้ดีมากมากแล้วแบบนาดาเขาข้ามไปเลยอ่ะเลยทำให้มันเห็นไปเลยแบบแล้วปกติเขายอมรับอ่ะเรื่องปกติไม่ต้องมาไม่ต้องมาแบบช่างซีนดราม่าว่าต้องเล่นใหญ่แบบเฮ้ยเป็นเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นโอเวอร์แอคติ้งเหมือนบางเรื่องอ่ะที่ไม่ดูกลายเป็นเรื่องแบบเรื่องใหญ่มากแต่นาดามาเล่าอีกมุมมองนึงเหมือนที่แพรบอกว่าเล่าให้มันเป็นเรื่องแบบก็เหมือนผู้ชายผู้หญิงคบกันก็เหมือนคนทั่วไปคบกันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยสังเกตป่ะว่าแบบอันเนี้ยตอนที่แบบเขาบอกว่าใส่กับคนนั้นเป็นแฟนกันอ่ะเพื่อนเขาก็ไม่ได้มีแบบอะไรปฏิกิริยาอะไรที่แบบดูแปลกบอกแบบเออใช่เขาใช่ใช่มันแค่ความอยากรู้เฉยๆว่าเพื่อนเป็นแฟนกับใครวะมันอารมณ์แค่ไหนหรือว่าตอนที่เขาจบกันที่ Ocean Road คนรอบข้างอ่ะก็ปกติการหันมองแบบไม่มีใช่ตอนที่เขาเดินจับมันเป็นความแบบอุดมคติที่แบบทุกคนกลายเป็นเรื่องแบบเสมอภาคอ่ะใช่มันคือเรื่องปกติมันก็คือความรักใช่ฉันชอบกันเล่าอันนี้ดีแต่ยังเล่าเรื่องที่แบบเออครอบครัวยังไม่โอเคเพื่อนยังไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยมันดูล้าหลังไปแล้วอ่ะอันนั้นอ่ะการเล่าแบบนั้นมันดูล้าไปแล้วอ่ะมันดูเอาแล้วอันนี้คือมันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสำหรับประเทศนี้แล้วก่อนหน้าที่เขาแล้วก่อนหน้าที่เขาจะจบกันที่สยามโอเชียนเวิลด์อ่ะเขาได้พูดกันก่อนหน้านี้มันจะมีคีย์เวิร์ดนึงที่ว่าที่เต๋พูดกับเอ๋ว่าไม่ใช่เพื่อนสนิทแล้วตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วก่อนที่จะจบกันคือแบบเขากล้าพูดออกมาจากปากแล้วอ่ะผู้ชายคนเนี้ยคือจากพาร์ทจากพาร์ทแล้วเขาแบบจากเขาไม่ชัดเจนอะไรเลยแต่พอพาร์ทเนี้ยเหมือนภาคเนี้ยเขาชัดเจนทุกอย่างว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วเขากล้าทำอะไรแบบนี้ต่อหน้าสาธารณชนแล้วแล้วไม่เขามีอะไรนะแพรสัญญาข้อที่หนึ่งที่เขาสัญญากับเต๋สัญญากับเอ๋คืออะไรอันนี้ฉันจดไม่ทันฉันฟังไม่ทันมีใครจำได้ไปฟังพูดจริงด้วยกันไม่ใช่พูดจริงไปอยู่ในโปสเตอร์ไปอยู่ในโปสเตอร์อันนี้คือสัญญาข้อที่หนึ่งนะแต่ว่าขอทำน่าจะทำไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ไว้ใจนาเราแล้วแล้วไม่กล้าเดาแล้วแล้วก็ไปแคสงานไงเดี๋ยวเพราะว่า EP ที่2มันมีไปแคสงานการอะไรน้องอาจจะรู้ก็ได้ว่าอาจจะไม่เหมาะกับตัวเองหรือเปล่าอันนี้น้ำไม่แน่ใจโอเอ๋ว่ะอ่ะเรามาพูดเล่าต่อถึงเรื่องคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นใน EP 1มันจะมีคอนฟลิกต์ของทางด้านของเต๋ก็คือคอนฟลิกต์เรื่องปัญหาระยะทางจากคอนโดมามหาลัยแล้วก็มีคอนฟลิกต์นึงก็คือการที่เต๋เข้าไปอยู่ในชมรมละครมันต้องมีการซ้อมทุกๆวันแต่เต๋เขาก็ดูก็เหมือนว่าเป็นคนบาลานซ์งานกับแบบกาแฟได้ดีกันนะเหมือนเขาพยายามเหมือนเขาพยายามพยายามไม่เห็นก่อนคือไม่เอามาเป็นข้ออ้างเหมือนพยายามแบบเอ้ยวันนี้ฉันพยายามฉันตื่นสายแล้ววันแรกฉันตื่นสายฉันตื่นไปเกือบ7โมงฉันแล้วหลงอีกเป็นครั้งแรกที่ไปหลงอีกไม่ได้กลับไม่ได้กลับหอไปเรียนสายถ้าไปเรียนสายเกิน15นาทีก็จะโดนอาจารย์ว่านู่นนั่นนี่อีกแล้วระยะทางจริงๆอ่ะมันแค่เหมือนแค่กี่นาทีนะเอ๊ะแค่8กิโลแต่ว่าเขาหลงไป15กิโลกว่าคิดดูสิหลงไปอีกครึ่งนึงอ่ะในการขับมอเตอร์ไซค์วันแรกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันใช้ระยะเวลาแบบก็สายแบบสาย13นาทีแล้วป่ะวันแรกอะไรอย่างเงี้ย 8:13 น่าจะไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยเออพอวันที่2ลองเปลี่ยนใหม่อ่ะคุณจะลองตื่นเร็วขึ้นตื่นเป็นกี่โมงนะ7เอ๊ะตื่นเป็น6โมงป่ะวะ6โมงเพื่อจะไปนั่งเอ้ยนั่งแท็กซี่ก่อนนั่งแท็กซี่รถเนี่ยติดอีกค่าแท็กซี่ไป200กว่าบาทแพงมากซึ่งถ้าจ่ายอย่างทุกวันก็ไม่น่าไหวอ่ะวันที่3ฉันตื่น 5:30 เลย 5:30 นั่ง BTS โอ้โหคราวนี้ต้องไม่รอมอเตอร์ไซค์วินอีกก็แบบโอ๊ยพอวันที่4ฉันตื่น 5:00 เลยก็แบบมันดูเหนื่อยมากอ่ะตื่นความพยายามมากใช่ตื่น5:00เพื่อเข้าคลาส8โมงแล้วซ้อมละครถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูหนักแล้วโอเอ๋ก็เข้าใจก็รู้เลยเพราะเขาก็ต้องตื่นพร้อมๆกันด้วยอ่ะมันก็เลยเขาก็รู้สึกว่าเออเต๋น่าจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ย
เลยแบบเอ้ยเต๋ลองไปอยู่กลับไปนอนหอไหมแบบใกล้แบบมันใกล้กว่าเยอะอ่ะมันจะเข้าอะไรก็ได้มันแบบมันอยู่ใกล้มหาลัยอ่ะเนาะหอในอ่ะแต่เต๋ก็รู้แล้วว่าโอเอลเหงาที่อยู่คนเดียวมันแบบมันเหงาอ่ะแล้วเอลก็ไม่ยอมบอกนะตอนเนี้ยเหมือนน้องไม่ยอมพูดไงในสิ่งที่ตัวเองต้องการอ่ะเหมือนเก็บไว้คนเดียวตอนเนี้ยเหมือนเขาอาจจะยังไม่เล่าพระฟังโอเอ๋วมากไงตอนนี้เราดูแต่ฝั่งของเต๋ไง EP 1อ่ะแค่คนดูตัวอย่างพอมันก็เหมือนกับตอนพาร์ท1บัดที่มันจะเล่าคนละพาร์ทกันอ่ะคนละฝั่งกันก่อนอ่ะพาร์ท1ก็เล่าโฟกัสเต๋นะพาร์ท1ก็เต๋นะใช่พาร์ทนี้ก็ดูเหมือนเต๋เหมือนกันก็เต๋อเพราะเต๋เป็นตัวนำเรื่องเหมือนตัวนำเรื่องทุกอย่างเลยตอนเนี้ยใช่ก็เหมือนอะไรนะหนูแอบเฟลตอนที่แบบดอกไม้อ่ะคือแบบใช่เคยเราเอาไปให้อ่ะแล้วสุดท้ายเราต้องถือดอกนั้นกลับใช่แต่ในใจก็แบบถ้าเกิดบอกไปว่าเดี๋ยวยังไงเอามาให้เรายังไงต้องเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะดูแล้วสีหน้านางก็อุ้ยแต่ถ้าพี่พูดนะคือโอเอ๋เป็นคนพูดเองใช่เหมือนน้องเป็นคนพูดเองไงแล้วไอ้เต๋ไปก็เป็นผู้ชายแบบเออก็แบบเข้าใจผิดผู้ชายมันจะเป็นแบบนั้นเว้ยคือถ้าโอเอ๋คือฉันถ้าฝืนพูดพยายามแบบให้แบบไอ้ฉันเหมือนน้อยใจอะไรเงี้ยแต่มันโง่มันจะดูไม่ออกหรอกเพราะอีเต๋มันก็โง่ไว้แต่ EP 1แล้วมันไม่เข้าใจอะไรพวกนี้หรอกว่าแบบน้องรู้สึกอะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือมันเป็นผู้ชายมันก็ผู้ชายอ่ะมันไม่ได้มีความแบบเก็บดีเทลหรือคิดอะไรเยอะอ่ะอันนี้พี่มองในมุมของคนดูนะแล้วเราเข้าใจตัวละครว่าแบบก็อ่ะโอเอ๋พูดเองนี่ว่าเดี๋ยวแกก็ไม่ว่างนี่เดี๋ยวฉันก็เก็บกลับไปให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยอะไรอย่างเงี้ยเต๋มันก็ก็เก็บไปมันก็ไม่ว่างมันก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้แคร์ความรู้สึกเข้าใจฟิลไหมมันไม่ได้มองถึงความรู้สึกที่โอเอ๋วมีในนั้นอ่ะแล้วโอเอ๋วก็ไม่ได้พูดตรงอันนี้ไม่เข้าข้างไม่อวยลูกนะไม่เข้าข้างลูกด้วยอันนี้มองในมุมตัวละครมุมมองคบกันนานแล้วใช่ๆๆมันก็คบกันหลายเดือนแล้วมันก็น่าจะอะไรเต๋อาจจะแบบโฟกัสว่าต้องไปกินเลี้ยงต่อไปคุยงานต่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่สะดวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อุ่นนมไว้ชอบความว่าอุ่นนมไว้ให้กินอ่ะมันต้องดูแบบน่ารักอ่ะมันเหมือนที่เขาทำกาแฟให้กันอ่ะเหมือนที่เขาทำกาแฟให้กันดูกินพีพีใช่คนดีฟกาแฟให้กันกาแฟคือมันหน่วยเอาเรื่องมันคือเรื่องจริงเอามาทำเว้ยมันคือโมเมนต์นะมันคือเราค่อยๆกระซิบเขาค่อยๆกระซิบใครได้ยินเราได้ยินกันสี่เราได้ยินกันสี่คนแต่ไอคิมเดียออนแอร์ทั่วประเทศไม่มีใครรู้แต่ว่าเขาแต่ว่าเขาบดนิฟกาแฟให้กันหรอแกแต่ว่าในเรื่องเขาอุ่นนมแกแต่ในเรื่องเขาอุ่นนมนะอย่าบอกใครนะอย่าบอกนะจะค่อยพูดเอาไปใครได้ยินป่ะมาพูดต่อเมื่อกี้เราพูดถึงไหนนะเรื่องอุ่นนมมันมีการเก็บดีเทลต่างๆให้กระชุ่มกระชวยติดใจเวลาอันนี้อยู่กับแฟนก็จะมีคนทำให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนฝั่งของโอเอ๋วอะรอบเนี้ยไม่ได้เล่าหมายถึงว่า EP 1อะไม่ได้เล่าเยอะจะเล่าของเต๋มากกว่าก็คือจะมีเล่าเป็นถึงในเนี้ยแค่ไม่ได้เล่าเลยอะน้อยมากเพราะอยากเห็นนะว่าทำไมโอเอ๋วถึงแบบรู้สึกแบบไม่โอเคกับมหาลัยรู้สึกเหงาหรือรู้สึกอะไรอย่างนั้นเราอาจจะรู้กัน EP หน้าใช่แต่ถ้าเรามารีแคปต่อใน EP นี้นะก็คือมาเล่าฝั่งพาร์ทของเต๋ก็คือเต๋ไปอันนี้เล่าต่อเลยเรื่องคอนฟลิกต์ระยะทางจบไปแล้วมาต่อไปก็คือเรื่องในชมรมละครก็คือเต๋ปื้มพี่คนหนึ่งก็คือพี่ท็อปที่เป็นตัวแบบนักแสดงหลักที่ได้ขึ้นโปสเตอร์นู่นนี่เหมือนความปลื้มรุ่นพี่มีแรงบันดาลใจมีไอดอลของตัวเองอารมณ์เหมือนตอนนี้ที่เขามีไอดอลเป็นอะไรชื่ออะไรนะคนจีนอะที่เป็นนักแสดงจีนหยงเจียนอันนี้เหมือนเขามีไอดอลใหม่แล้วคือพี่ท็อปที่เป็นนักแสดงเป็นไอดอลที่เป็นนักแสดงละครเวทีที่เขาอยากจะเป็นเหมือนกันณตอนนี้นะเหมือนไอดอลใหม่ในมหาลัยของเขาแล้วก็มีการเล่ามาถึงตัวละครในชมรมละครมีขิม
อยู่ปี3ท็อปก็อยู่ปี3จ่ายอยู่ปี2แล้วก็เตะอยู่ปี1ที่เล่าเป็นตัวหลักๆมีแค่4ตัวนั้นนอกนั้นฉันว่าปีหน้าเตะหรือว่าปีจบเตะอาจจะได้เป็นพระเอกแล้วเพราะว่าพี่ๆอาจจะจบไปแล้วเพราะว่าท็อปกับขิมอาจจะอยู่ปี4แล้วปี4ปี5แบบจบไปแล้วอะในพระรามก็มีฉากที่เต๋แบบเป็นพระเอกปะอะไรวะเป็นพระเอกหรือเปล่าไม่รู้อะเพราะว่าน่าจะแค่พระเอกนะแบบใส่สูทแบบดูแบบต้องเป็นคนที่แสดงเพราะว่าในเทเลอร์มันมีตอนที่เต๋อะคู่กับผู้หญิงด้วยเวิร์กช็อปคู่กับผู้หญิงเหมือนซ้อมละครกันอะแล้วเหมือนจ่ายเป็นผู้กำกับมั้งในเทเลอร์นะที่บอกให้ลืมโอเอ๋วนี่มีนัยยะอะไรหรือเปล่าเอออะไรอะไม่รู้ไงเดี๋ยวเราต้องรอดูอาจจะหรืออาจจะเป็นการพูดลอยๆแบบพูดแบบไม่ได้มีอะไรอ่ะเหมือนที่เราเจอวันเดียวในแต่ละฉากที่มันไม่มีดูไม่มีอะไรแต่เขาตัดให้มันดูมีอะไรในเทเลอร์หนูว่ามีแน่ๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นการปูไว้แล้วว่าแบบเนี่ยมองแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันถ้าแบบมองเฉยๆอ่ะเขาไม่น่าจะเอามาออกให้เราดูอะแต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนจะแบบจะเริ่มจุดประเด็นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยกำลังสื่อว่าแบบต้องมีอะไรแน่ๆสำหรับสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือสายตาใจมันดูเหมือนมีอะไรอ่ะใช่หนูก็คิดเหมือนกันดูเหมือนมีอะไรอ่ะฉันว่าแอบจิ้มกันนะเขาหลอกมากเขาหลอกมากมากอบรออ่ะจริงแอบจิ้นโคตรเท่อ่ะเวลาเขามองรู้สึกเหมือนมองตัวเองอ่ะโคตรเท่อ่ะอาจจะมีประเด็นนี้แต่อันจะยังไม่ขยี้ใน EP นี้ EP หน้ายัง EP หน้าก็ยังระยะทางไปก่อนก็ถ้า EP นะจะใครจะมีคอนฟลิกต์ก็คือเรื่องระยะทางกับเรื่องการซ้อมละครที่ดึกแบบซ้อมละครเลิกดึกอะไรเงี้ยเรื่องเวลาเรื่องไทมิ่งอ่ะอันนี้คือคอนฟลิกต์ใหญ่ของเรื่องนี้ไอ้ของ EP 1ที่เรารีแคปไปแต่ฉันชอบฉันทัสตรงนี้มากถ้าคนที่ได้เล่นละครเคยเล่นละครเวทีมาจะรู้ตรงเนี้ยแล้วมันทัสมากแล้วมันคิดถึงการซ้อมคิดถึงบรรยากาศในการซ้อมละครเวทีมากๆอ่ะเพราะว่าเอาจริงๆป่ะการซ้อมละครเวทีมันคือการแบบเหมือนทิ้งมันคือการทิ้งชีวิตเลยมึงคือการแบบคือเรามีเพื่อนก็คือมีเพื่อนจากในเนี้ยเลยอ่ะคือมึงหาเพื่อนกลุ่มอื่นไม่ได้แล้วอ่ะคือแทบจะไม่มีเวลาไปเรียนมีเพื่อนในห้องเรียนเลยนอกจากเพื่อนที่อยู่ในห้องนั้นน่ะเล่นละครเวทีด้วยกันน่ะอันนี้มาเล่าใช่อันนี้เล่าจากมุมตัวเองเลยเว้ยแล้วฉันน่ะแต่ตอนนั้นน่ะคือของฉันมันไม่ได้เป็นเล่นละครเวทีแบบ full time มันแค่เป็นชมรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นเด็กจากทุกคณะมาแบบมาเล่นละครมันเป็นแบบเหมือนเป็นละครเฉพาะกิจอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นละครเทิดพระเกียรติในหลวงตอนนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคือการแบบมันทิ้งจริงๆเลยมึงคือแบบทุกเย็นเราต้องไปซ้อมมันจากเลิกเรียนอ่ะสมมติเลิกคลาสไว้อ่ะล้มได้หกโมงหนึ่งเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยมึงแบบแล้วเข้าคลาสแปดโมงกูเข้าใจเต๋เลยอ่ะคือเราเข้าใจเต๋เลยเพราะว่าเราก็เคยประสบแบบนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยเต๋เขาก็ขยันอ่ะเต็มที่ไม่ยอมนอนหอในเลยนะติแต่หลังจากที่โอเอ๋วพูดอ่ะเขาก็โอเคซึ่งอันเนี้ยเต๋ไม่ได้เป็นนักแสดงหลักนะยังเป็นแบ็กสเตจยังขนาดเนี้ยและนักแสดงหลักหนักกว่านี้อีกนะยิ่งถ้ามีไดอะล็อกพูดเยอะๆอ่ะมันจะซ้อมเยอะกว่านี้มากๆอ่ะละครเวทีอ่ะเพราะว่าละมึงเล่นสดแต่ละรอบอ่ะไดอะล็อกคือมึงจำแบบสุดปังมากแล้วชอบการเล่นอันนี้มากของแบ็กสเตจที่เอากฎการแบบจะหลับตาในที่มืดอ่ะมาขยี้มาเล่นอ่ะคืออันนี้ทัชมากทัชชันมากหรือทัชคนที่เคยเรียนละครมามันจะรู้อ่ะว่าแบบเอ้ยทำไมเอาอันนี้มาเล่นนะคือมันดีมากอ่ะแบบแล้วมันเอามาเล่นโดยการที่แบบว่าเอาตรงเนี้ยมาเป็นฉากหนึ่งที่ให้โอเอ๋วได้เห็นเตะในที่มืดซึ่งคนอื่นนักแสดงคนอื่นไม่มีทางได้เห็นเขาแน่ๆนอนอ่ะกูชอบตรงนี้มากที่นาดาเอาปมตรงเนี้ยมาเล่นอ่ะแล้วมันน่ารักมากอ่ะซึ่งนักแสดงคนซึ่งผู้ชมคนอื่นอ่ะที่ไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนก็จะแบบเห็นแค่ตรงนั้นว่าโอ๊ยมันมืดจะไม่เห็นอะไรในที่มืดถ้าเราไม่ได้หลับตาก่อนแล้วปรับถ้าของนักแสดงจริงๆอ่ะเกือบใช้เวลาเยอะเหมือนกันในการปรับเหมือนก่อนที่จะเล่นละครเวทีจริงๆอ่ะเราต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงละครแบบนั้นมืดๆอ่ะพอนักแสดงอ่ะมันต้องมีการควิกเชนในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุด
แล้วมันต้องวิ่งวิ่งอ่ะมันวิ่งเก็บพอวิ่งชนกันอ่ะมึงก็คือในที่มืดเราจะวิ่งชนกันไม่ได้อ่ะคือเราจะเห็นตัวเองกันในที่มืดแต่ผู้ชมจะไม่เห็นเราเออแต่เราจะเห็นกันเองแล้วเราจะเปลี่ยนชุดแล้วเราจะวิ่งกันเองแบบโอลหม่านมากอ่ะเออแต่ว่ามันคือการปรับสายตาเว้ยเอออันเนี้ยคือเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองนะซึ่งนาดาเอามาเล่นตรงเนี้ยมันแบบขยี้ดีอ่ะเราชอบอ่ะมันทัดดีอ่ะชอบตอนที่แบบตอนโอเอ๋วไปหาเพื่อนอ่ะเราลองหลับตาหลังจากที่แบบถ้าหลับตาเสร็จปุ๊บอ่ะพอลืมตาขึ้นมาน้องก็ไม่เห็นเต๋มันเหมือนเออมันเป็นแบบเหมือนแบบเออมันสื่อได้ว่าแบบโคตรน้องแบบน้องหลับตาเออแบบน้องคิดอยากให้เต๋มาอยู่ด้วยตรงเนี้ยแต่พอลืมตามามันก็ไม่มีเต๋อ่ะแต่น้องมีเพื่อนถ้ามองอีกมุมนึงมองอีกมุมนึงเหมือนแบบตอนนี้ไม่มีเขาอยู่ในสายตาแล้วอะมันไม่มีมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วอะเพราะเอ๋อมันมีเพื่อนอะแต่เต๋มันมีแค่ละครใช่คือแพชชั่นของเต๋มันคือละครอะมันคือละครแบบแรงกล้ามากแรงมากของเต๋คือแบบเป็นคนมีแพชชั่นจริงๆใช่แล้วเขาเล่าเรื่องแพชชั่นมาตั้งแต่ครั้งหนึ่งแล้วอะแล้วแบบยอดคือเขาอยากเป็นจริงๆเขา born to be ที่จะเป็นอย่างอันเนี้ยจริงๆอ่ะแล้วเขาแบบทุ่มตัวเองเข้าไปสุดนี่ขนาดไม่ได้อยู่มหาลัยท็อปนะน้องแบบทุ่มแบบจะมีใครหน้าไหนที่แบบปีหนึ่งแล้วแบบโอ้ยฉันเดินพุ่งตรงไปที่ชมรมละครเวทีเลยอ่ะคือเฟียสมากเลยนะแล้วไปคนเดียวด้วยความแพชชั่นอันแรงกล้าแล้วก็ดีที่ไปเจอพี่ละครที่แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอพี่ท็อปพี่ท็อปคนที่ตัวเออพี่ท็อปเป็นคนที่ตัวเองชอบปื้มเป็นไอดอลเรียนที่มหาลัยเดียวกันอะไรอย่างคือแบบเต๋ก็อยากเป็นแบบนั้นดูจากแววแล้วเต๋อยากเป็นแบบนั้นมากๆก็เหมือนที่อยากเป็นหยงเจี้ยนอะเนาะเหมือนไอดอลคนล่าสุดที่มันดูเป็นความฝันที่ใกล้สุดอะมันดูแบบแล้วใกล้สุดที่เขาพูดว่าเขาอยากไปโด่งดังที่จีนตามที่ไอดอลเขาคือหนงเจียนนั่นเองคือมันคือเต๋คือแรงกล้ามากในเรื่องของแพชชั่นในการอยากเป็นนักแสดงแรงจริงอันเนี้ยเขายังไม่เลือกภาคใช่ไหมใช่เลือกภาคตอนปีสองโอเอ๋วก็เหมือนกันแต่ว่าโอเอ๋วอ่ะความไม่อยากย้ายภาคก็คือไม่ใช่โอเอ๋วเรียนไปแล้วเราอยากย้ายแต่โอเอ๋วยังไม่ได้เข้าภาคใช่แล้วโอเอ๋วอ่ะจะมีละครเวทีตอนเทอม2เห็นจากที่น้องพูดนะโอเอ๋วนะโอเอ๋วพูดอยู่ว่าของเพราะว่าเต๋ถามของเต๋มันมีตั้งแต่มันมีเลยไงมันไปชมรมแต่ว่าของโอเอ๋วบอกว่าเดี๋ยวเทอม2ก็ถึงจะมีละครเป็นละครของแบบของคณะของมหาของคณะของเอกเนี้ยวิเอกวิชานี้อะไรเงี้ยทำอะไรเงี้ยนอกจากแบบโอเอ๋วจะย้ายภาคแล้วอ่ะอีก1แรงบันดาลใจในการที่จะไม่เรียนภาคเดิมอ่ะอาจจะเพราะเพื่อนด้วยหรือเปล่ากลุ่มเพื่อนไปเรียนภาคนั้นโอเอ๋วก็ไปเรียนกับกลุ่มเพื่อนด้วยก็รู้สึกว่าเออชอบก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าตอนเนี้ยน้องโอเอ๋วก็ดูติดเพื่อนพอประมาณคือน้องไม่ได้ติดเพราะเราไม่มีใครเลยใช่เป็นนายอยู่แล้วสักที่เหงาคือแต่ก่อนที่ฉันทำบอกไงแต่ก่อนก็คืออยู่กับเต๋ตลอดแล้วมันมีแพชชั่นเดียวคือเต๋ทำอะไรน้องก็อยากทำตามเหมือนตอนเด็กอ่ะจำได้ป่ะที่แบบอยู่ดีเต๋แบบมาเล่นละครจีนแล้วอเมซิ่งใครจะเลือกใครก่อนฉันให้แพรเปิดประเดิมก่อนเลยก็ได้อ่ะเขาเหรอเออให้เธอเปิดประเดิมเลยเบซิ่งใช่ไหมเขาชอบสาวในแอนนี่ชักจูบกันตรงไหนที่โอเชียนเหรอมันมีฉากอื่นด้วยเหรอใช่อย่างโอเชียนจบเดียวฉากเดียวคือพาไปนู้นมีหลายฉากใช่ค่ะคือแบบที่แบบที่บอกไปอะว่าเหมือนแบบแต่ไม่แบบสนใจสายตาคนรอบข้างอะเหมือนแบบมันก็เหมือนกับความรักปกติของชายหญิงมันไม่มีแบบความรักชายก็เหมือนกับความรักชายหญิงอย่างในเรื่องเนี้ยเขาแบ่งให้มันแบบเสมอภาคกันเลยอ่ะก็คือเท่ากันสายตาคนรอบข้างเขาก็ไม่ได้มองมาแบบเอ๊ะอีนี่ทำอะไรเขาก็รู้สึกแบบเฉยๆไม่ได้มองไม่ได้สนใจด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเออมันเป็นความรู้สึกที่แบบเออดีอ่ะนาดาวทำแบบออกมาดี
ล้วแบบมันเป็นแบบจุดบ่มบอกที่ทุกคนแบบใฝ่หาที่ไม่ใช่ใต้น้ำที่แบบที่แบบปิดกั้นไม่ให้คนเห็นอ่ะแต่มันคือการจุดแบบจากพลาสติกมีน้ำเหมือนกันมีน้ำเหมือนกันเออยังคงความมีน้ำอยู่แต่มันที่แบบจุดใต้น้ำไปแบบด้านหลังบันไดไปก่อนกว่าจะจุดต้องไปใต้น้ำกลัวคนเห็นแต่ตอนเนี้ยจุดที่ขยะโอเชียลคนเห็นทั้งหมดอ่ะก็รู้สึกเฉยๆแล้วอ่ะพนักงานนี่คืออึ้งนะอยู่แถวนั้นนี่คืออแต่ฉันไม่ชอบสัญญาบางอย่างที่อยู่ในโอเชียนเวิลด์ก็คือผีสมุทรกับโล่อันนึงอ่ะมันเป็นสัญญาที่ดูมันไม่เซฟฟูลในเรื่องของความรักอ่ะจริงๆนะเราบอกมันเป็นของเขาที่เซ็ตไว้อยู่แล้วออกไม่ได้อ๋อไม่แต่เราคิดไงฉันคิดว่ามันต้องใส่อะไรเข้าไปในนั้นนะเพราะว่าสัญญาของผีเสื้อสมุทรกับพาแฟมินีคือการรักแบบต่างสายพันธุ์เหมือนเขาจะเอามาเล่นเรื่องกันแบบอะไรหรือเปล่าอ๋อเป็นนางเงือกหรือเป็นนางเงือกก็ไม่รู้เมอร์เมดก็ต่างสายพันธุ์อยู่ดีก็ไม่รู้อันนี้เราไม่รู้เราดูจากภาพอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเล่นอะไรมั้ยอาจจะไม่เล่นอะไรเลยก็ได้เราก็ไม่รู้อ่ะคนต่อไปให้น้องบิ๊กแล้วกันเนาะมีการย้อนให้ด้วยนะโยนเลยหนูนะหนูรู้สึกว่าซีซั่นเนี้ยกับซีซั่นก่อนเอาเรื่องเราอาจจะไม่ได้แบบเซฟภาพสวยๆเหมือนอันนั้นน่ะแต่หนูรู้สึกว่าเออความรู้สึกที่แบบเขาไอ้นี่กันอ่ะมันเป็นอะไรที่เฮ้ยเราหาดูได้จากที่แบบไม่ต้องอะไรสวยเลยแต่เรารู้สึกจริงๆว่าเออมันก็รู้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูบังเอิญไปอ่านอันนึงมาแล้วแบบเพลงที่เขาเอามาไอเนี่ยเพลงแรกของนางอะเนาะก็คือเขาบอกว่าเป็นบางส่วนของชีวิตจริงของพวกนางหนูเลยรู้สึกว่าเออพอมาเล่นเราเห็นตัวเตะกับโบเอ๋อะแตกต่างจากซีซั่นเอพาร์ทก่อนพาร์ทหนึ่งใช่แล้วพาร์ทนี้มันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทั้งคู่แล้วแบบเวลาเขาจะแสดงความรักอะไรอย่างเงี้ยหนูเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันจริงสำหรับเรานะมันจริงแล้วแบบมันรู้สึกว่าเนี่ยคือที่เราอยากเห็นใช่แล้วมันเยอะแบบหนูน่ะตอนที่แบบที่จะจูบกันอยู่ไอเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันน่าจะจบตั้งแต่พูดอะไรกันไม่ใช่แค่สนิทกันนะแต่ก็มาจูบแล้วนะอะไรคือหนูเราเบื่อแล้วแบบอะไรเป็นฉากจูบแล้วอะไรมองหน้ากันตอนแรกคิดว่ามองหน้ากันทำไมมีอะไรจะบอกมันไม่มีอะไรหรือเปล่าไม่ตอนแรกอ่ะนึกว่าจบแค่ว่าที่เต๋พูดว่าไม่ใช่เพื่อนสนิทอ่ะเป็นแค่แฟนกันนะฉันคิดว่าจะจบแค่นั้นอุ๊ยคือฉันรอคิดออกมาดังมากถ้าไปย้อนคลิปดูหนูเลยรู้สึกว่าตกใจแบบจริงแล้วหนูรู้สึกว่าเออมันเวลาเขาทำอะไรแบบนี้แล้วมันรู้สึกดูว่าเออเขาเหมือนแฟนกันจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าการแสดงของทั้งสองคนดีขึ้นมากๆมันไม่เกรงอ่ะมันดูแบบบาลานซ์ไปหมดแล้วมันดูสมูทไปหมดภาพมันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนซีเมนเหมือนพาร์ทก่อนแต่แบบเรารู้สึกว่ามันขายแค่ตรงเขาเลิฟซีนกันใช่ปกติแล้วเวลาเราจะมีฉากแบบเนี้ยมันต้องสูบทุกอย่างทั้งแสงทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่ามันธรรมชาติมากหนูไม่รู้จะพูดยังไงหนูชอบมากๆกับ EP นี้หนูยกให้เป็นเดอะเบสของก็คือชอบก็คือชอบองค์รวมชอบโมเมนต์การก็คือชอบฉากจูบด้วยแหละโอเคฉากดึกกับแพแล้วก็การแสดงต่างๆนานาชอบทุกฉากที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมเออที่เขาอยู่ด้วยกันมีโมเมนต์คู่กันที่มีความเออก็คือฉากเสิร์ฟโมเมนต์ละกันเขาเรียกแบบนั้นยอดได้ไงคือด้วยเราที่เราห่วยหาเนาะแบบคือพาร์ทแรกอะเขาจูบกันแค่ครั้งเดียวและจูบแบบลับๆและจูบแบบลับๆในน้ำเข้าใจได้อันนี้คือเต๋พ่อของเราก็แบบเนี่ยสภาพกับเนี่ยสภาพกับสภาพก็หยอดอีกหยอดวันนาวเป็นคนเริ่มก่อนอะที่เมื่อก่อนมันเลยดูไม่กล้าทำอะไรหาหิวเลยนะคือภาพจำหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูทำใจมาสักพักนะก่อนจะมาดูหนูรู้สึกว่ามันต้องดราม่าแน่ๆเลยมันต้องแบบอย่างนี้แน่ๆเลยหนูนะพูดกับพี่พาตลอดว่าแบบเนี่ยดราม่าแน่ๆ 100% แต่พอมาดูปุ๊บมันสวีทแบบสวีทแบบมัน
มันหวานจนน่ากลัวใช่หวานเกินเราเลยไม่กล้าก็ฉันถึงบอกฉันกล้าเดาอะไรอีกแล้วฉันถึงบอกไงว่า EP 1อ่ะมันต้องเสิร์ฟหวานให้เราก่อนแหละแล้วมันก็จะเริ่มทวีเรื่องอิโมชั่นอลไปเรื่อยๆมันจะเริ่มแบบมากตามแบบตามปีตามใช่ตามปีตามอายุโตขึ้นเวลามากขึ้นอะไรมันก็จะเปลี่ยนแปลงขึ้นไปเหมือนกับตอนที่ครูเชลอ่ะในด็อกคิวเมนทารีนะเขาให้คู่เนี้ยเวิร์กช็อปแบบหลายๆอิโมชั่นอลเลยเพราะว่าในพาร์ทเนี้ยเล่นเยอะมากหลายอิโมชั่นอลมากจากสิ่งที่เขาแบบดูด็อกคิวเมนทารีมาอ่ะเอาหมวยต่อเลยเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวฉันปิดหรือว่าหมวยจะปิดหรือว่าหมวยจะปิดไม่เธอก่อนเลยอ่ะเธอเล่าเลยชอบฉากที่โอเอลไปดูคอนเวทีแล้วก็ปิดตาไงฉากเดียวกับกูเลยฉากเดียวกับวิวอ่ะฉากเดียวกันเหรอก็ตอนเดียวก็คือแพรกับน้องบิ๊กฉากเดียวกันฉันก็เธอฉากเดียวกันอ่ะเธอเล่ามุมมองของเธอก่อนไม่ก็ได้นะเธอเล่ามุมมองของเธอก่อนไม่ฉันชอบเพราะว่าเหมือนว่าเต๋พูดมาตอนที่โอเอลโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็พูดตอนนั้นอ่ะให้หลับตาทำไมเออพูดให้หลับตาทำไมแล้วพอมาฉากตัดที่ให้หลับตาก็คือเหมือนเต๋ก็รู้อ่ะว่าโอเอลจะทำอ่ะเต๋ถึงแบบโบกมือบายบายให้โอเอลแล้วโอเอลก็ทำจริงๆอ่ะก็เหมือนว่าแบบทั้งคนข้างล่างคนดูอ่ะที่ลืมตาคือแค่โอเอลใช่ไหมแล้วข้างบนที่เป็นแบ็กสเตจที่มาเก็บของก็จะเป็นแค่เตะคนเดียวที่แบบสองคนนี้จะเห็นกันทั้งคู่ใช่เออในมุมแบบก็เหมือนกับเป็นฉากหวานนะแบบแฟนเราอ่ะมันดูดข้างกันมีหลายคนนะแต่ว่าเราเห็นกันแค่สองคนอือใช่แล้วมันเตะก็แบบโง่โง่แบบดีใจอ่ะน่ารักอ่ะใช่ชอบใช่ฉันก็ชอบฉากนี้เหมือนกันที่เขาเอาเรื่องเนี้ยมาขยี้อ่ะเอาเรื่องปมตรงเนี้ยมาขยี้ในการแบบมันคือสิ่งที่เด็กในละครเวทีเขาจะเหมือนเขารู้กันอ่ะมันเป็นเรื่องเฉพาะอ่ะที่เหมือนว่าถ้าได้รับการเรียนรู้หรือได้ฝึกฝนตรงเนี้ยมามันก็จะรู้ทิกตรงเนี้ยซึ่งคนทั่วไปเขาก็ไม่ได้รู้ตรงนี้ไงแล้วก็เหมือนที่หมวยบอกมันก็คือโมเมนต์นึงที่เขาทั้งคู่เห็นกันละกันแต่ฉันชอบถึงพอเรื่องการหลับตาก็ชอบไปถึงอีกฉากหนึ่งที่ฉากสุดท้ายในเรื่องที่เต๋ที่โอเอ๋วหลับตาแล้วลืมขึ้นมาไม่เจอเต๋ในสายตาก็คือเบสซีนของเธอก็เธอชอบมันเวลาฉันก็ชอบเรื่องหลับตาเหมือนกันแต่ว่าไปชอบตอนท้ายก็ได้ก็คือมันก็จะสื่อไปถึง EP ต่อไปเล่าพาร์ทต่อไปว่าเหมือนตอนเนี้ยทุกครั้งถ้าแต่ก่อนทุกครั้งที่เขาลืมตามาเขาจะเห็นผู้ชายคนนี้นอนอยู่ข้างๆเขาทำอะไรกับเขาอยู่กับเขาตลอดเวลาแต่ต่อไปเนี้ยเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาเหมือนผู้ชายคนนี้เริ่มจะหายไปจากชีวิตเขาแล้วเริ่มพอได้ด้วยของเรื่องของเวลาเรื่องทามมิ่งเรื่องการใช้ชีวิตซึ่งตอนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงแล้วตอนเนี้ยทุกอย่างโอเอ๋วก็อยู่กับเพื่อนมากขึ้นมีสังคมใหม่มากขึ้นเต๋ก็มีอีกสังคมนึงที่ตัวเองต้องอยู่เหมือนกันมันก็เลยเรื่องของพาร์ทของความรักอ่ะมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปใน EP หน้าแต่มันไม่ได้มีแค่ระยะเวลาด้วยป่ะเห็นที่เขาบอกว่าเต๋จะสับสนอีกอ่ะมันก็จะเล่าไปไงฉันบอกว่าสับสนเกิดจากความสัมพันธ์เกิดการrelationship ที่ใช้เวลาร่วมกันมันน้อยลงระหว่างเต๋กับโอเอ๋วความสัมพันธ์เขาเลยหายไปแล้วเต๋ก็ไปใช้ความสัมพันธ์นึงกับอีกกลุ่มเพื่อนนึงโอเอ๋วก็ไปใช้ความสัมพันธ์นึงกับอีกกลุ่มเพื่อนนึงมันก็เลยตรงเนี้ยที่เขาเป็นคู่กันอ่ะมันก็เลยเริ่มหายไปว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใน EP หน้าทะเลาะดราม่าอาจจะมีแบบถามตอนนั้นว่าอะไรนะยังรักกันอยู่มั้ยยังรักกูอยู่มั้ยคือตอนนี้มันได้กี่เดือนแล้วนะถ้าแบบรวมๆ3ไหมนะก็ประมาณแบบ3เดือนประเมินเพราะว่า EP ละปีอ่ะก็เหมือนจะจบว่า2คือปี2แล้วเหมือนใกล้จะเปลี่ยนผ่านใกล้จะเลิกเอกแล้ว EP หน้าก็คือขึ้นปี2แล้วพอน้องจะเลิกเอกกันแล้ว EP หน้าคือปี2น่าจะเป็นฉากที่ทะเลาะกันตอนที่ทะเลาะกันแรงที่บอกว่าอะไรที่นางทะเลาะแล้วร้องไห้ออกมาด้วยแต่ตอนนั้นยังเป็นผมสีดำหนูว่า EP หน้าอาจจะเป็นผมสีแดงตอนใกล้จบตอนท้ายอ่ะเพื่อจะเปลี่ยนผ่านเพื่อจะเน็กไป EP 3ก่อนที่น้องเหมือนเพราะว่าเหมือน EP หน้าเริ่มจะเหมือนซ้อมละครเริ่มจะเบาลงปะพอได้กลับมาที่มีฉากอยู่ที่คอนโดละเหมือนมันเล่าต่อจากฉากที่
ปาร์ตี้แล้วมันก็จะมีแบบเหมือนไอ้นั่นไปต่ออ่ะเล่าไปต่อปาร์ตี้เสร็จแล้วก็ไปคอนโดไปสระผมแล้วก็เต๋อเอวบอกว่าจะย้ายผ้าแล้วเอ๋ก็ดูตกใจมากอะไรอย่างเงี้ยในอ่างน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะมีอะไรต่อจากนั้นไปเหมือนโอเอ๋วไม่เคยพูดเรื่องนี้มาเลยป่ะใช่ไม่เคยเกิดมาไม่เคยเล่าให้ฟังว่าตัวเองมีปัญหาอะไร EP หน้าเราอาจจะได้รู้พาร์ทของฝั่งโอเอ๋วว่าที่มหาลัยมันมีคอนฟลิกต์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วเขากระทบอะไรบ้างใช่หรือไม่ก็จะเป็นอาจจะเป็นฉากที่ทำให้รู้สึกว่าเป็น EP ที่ทำให้รู้จุดการเปลี่ยนการเปลี่ยนใช่แต่หนูว่าถ้าให้หนูเดานะถ้าโอเอลนะหนูว่าน่าจะเป็น EP 3เนาะหนูว่าในความรู้สึกหนูนะที่เปลี่ยนแบบ 100% ใช่ไหมที่แบบว่าระเบิดแตกถังกันเยอะแล้วก็เล่าพาร์ทของโอเอลEP หน้าหนูว่ายังจะเล่าแบบคุมเคืออยู่อาจจะเล่าทั้งสองฝั่งแบบของเต๋ด้วยเพราะว่าเชื่อเห็นนะมันก็จะมีตอนที่เต๋เวิร์กช็อปอยู่เหมือนว่าจ่ายเริ่มมาเริ่มละครเวทีนู่นนี่มันอาจจะยังเล่าแบบว่าเหมือน EP 1อยู่แบบทั้งสองพาร์ทสลับไปสลับมาแล้วก็ไปดราม่าจนเต็ม EP 3แบบโอเอ๋วแบบ 100% ในความคิดหนูนะหรือไม่ก็อาจจะใช่แต่ก็เดาไม่ถูกเพราะว่าเดาไม่ใช่เราไม่ถูกเราก็ไม่รู้เพราะว่าดูจาก EP 1เขาก็ตัดแบบชืบชาบใช่อาจจะต้องทำใจ EP นะต้องทำใจมาก่อนแล้วก็แต่ฉากหวานหัวแดงก็ยังมีเยอะนะถ้าดูในเทรลเลอร์อ่ะก็มีหนูคิดว่าน่าจะเป็นหลังจากที่เขาอาจจะเป็น EP 4แล้วใช่อาจจะเป็น EP 4 EP 5ตอนสุดท้ายเริ่มกลับมาแบบว่าเบาๆขึ้นนู่นนี่แล้วก็ EP สุดท้ายน่าจะจบดีแหละโอเคจบจบแล้วไม่แบบหมายถึงว่าเล่าไงก็จบแบบจบดีแหละ EP 5มันรู้จักแบบโอกาสจบดีสูงมากเลยโอ้ยฉันมาฉันรู้สึกว่าน่าจบดีเขาคงไม่ทำอะไรเหมือนแต่ก่อนหรอกถ้าจบไม่ดีมีปัญหาก็คือถ้าจบไม่ดีกันแล้วถ้าจบไม่ดีก็คือเหมือนหมดรักกันแล้วอะไรเงี้ยแค่นั้นหรืออาจจะมีหรืออาจจะมีรักใหม่ที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้อาจจะแบบเราเป็นช่วงวัยรุ่นใช่มันช่วงมหาลัยอ่ะมันหนูขอให้เห็นบาสักนิดนึงแค่เสียงก็ได้เข้าใจเลยอ่ะเมื่อกี้มดมาแล้วไงมดมาแล้วเห็นไหมมดมาในเมสเซจมาในแชทมดมาในแชทอาจจะมาวิดีโอคอลดี EP นี้ถือว่าดีมากอีกอันนึงก็ดีเพื่อนคนนั้นนะที่ชื่ออะไรนะที่เขาดูเป็นที่เล็บสีน้ำเงินนะฉันจำชื่อไม่ได้คิวหนูว่าคุณเนี่ยน่าจะทำให้แบบโอเอ๋วมีคนสัมพันธ์ฉันรู้สึกเหมือนกันเป็นคนที่มาเป็นตัวแปรอีกคนนึงไขบาดมากตอนแรกบาดใช่ไขบาดมากแต่ว่าเฟียสกว่ามาจากสีเล็บฉันก็เลิฟเลยอ่ะที่เราก็คือเป็นคนที่ผมสีเนาะที่ตอนแรกที่เราเดากันแต่พอมาดูอีพีไม่น่าคนนี้ดูแบบเป็นห่วงเป็นใยมากกว่าแล้วก็ชอบฉากนึงที่เขาใส่ใจเพื่อนมากที่เขาไปทำน้ำแข็งใส่ให้อ่ะอืมใช่แล้วเขามาคุยมาเลยใช่ไม่เหมือนก็มีบิงซูชอบฉากนี้มากที่เขาอันนี้อีกฉากนึงที่ชอบนะที่พี่ผู้ชายคนนี้ที่ไม่รู้จักมาก่อนอ่ะแต่เขารู้สึกเขาใส่ใจเพราะตอนนั้นที่โอเอลร้องไห้อ่ะคือเหมือนเขาจำได้ถึงกูไม่มีบิงซูถึงกูไม่มีโอเอ๋วให้มึงกินแต่กูก็มีบิงซูที่แกขายนะที่อยู่กรุงเทพแล้วก็อีกอันนึงที่เขาพูดกับโอเอ๋วคือถึงบ้านกูจะไม่มีทะเลแต่บ้านกูก็มีสระว่ายน้ำที่ให้มึงมาว่ายได้นะคือเหมือนเขาใส่ใจความรู้สึกเพื่อนคนนี้มากๆอ่ะเราชอบฉากนี้เหมือนกันกับคำพูดของผู้ชายคนนี้เหมือนกันตอบยอมกับผู้กำกับที่บอกเนาะก็น่าจะประเด็นนี้ชอบแน่ๆฉันถือว่า EP นี้ยังชอบอยู่ในการเล่าต่างๆถึงเหมือนที่น้องบิ๊กบอกถึงจะแสงสีอะไรคือคนละพุ่มกับกันอะมูดแอนด์โทนแม้ก็ต่างกันอยู่แล้วเราเข้าใจได้มันคนละจังหวัดคนละจังหวัดคนละที่เราก็เข้าใจในการที่เขาใช้แสงสีเหมือนกรุงเทพสปอตไลท์สีวิไลแบบมันก็มาสีแบบนี้เราก็เข้าใจได้ไม่ได้โทนแบบ
ละมุนอะไรทะเลเหมือนต่างอยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องเข้าใจได้มันก็คือแต่ว่ามันไม่ได้น่าเกลียดอ่ะมันก็คือดีอ่ะดาดาก็คือดีนักแสดงเล่นดีทุกอย่างดีหมดเราโอเคมากดูแล้วแบบดีอ่ะดีกว่าบางเรื่องอ่ะเราไม่พูดอารมณ์เยอะด้วยแล้วเราอินกับตรงนี้ใช่ใช่แล้วเราอินกับแล้วเหมือนภาคเนี้ยเสิร์ฟตัวหลักแน่นๆแหละเตะกับโอ้เอ๋คือแบบดูหนังอ่ะแฟนจะเป็นคนดูบรรยากาศด้วยแต่ไม่ติดนะหนูรู้สึกว่าโอเคเป็นเรื่องที่ดีก็โอเคแต่ก็ไม่แน่อีพีต่อไปอาจจะแบบคือด้วยความที่เราดูซีรีส์ที่แบบอยู่แบ็คกราวด์เป็นมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันดูน่าเบื่อสำหรับเราอะไรเงี้ยแล้วหนูพอมาดูแปลแล้วหนูรู้สึกว่ามันว้าวใช่มันไม่ได้ดูธรรมดาเหมือนเรื่องอื่นใช่ใช่พี่เข้าใจได้มันใช่แต่หนูรู้สึกว่ามันดูแบบพิเศษกว่าเรื่องอื่นอ่ะใช่หนูก็เราจะบอกว่าถึงกลับมาอยู่ในจุดที่มหาลัยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่มุมมหาลัยที่รู้สึกว่ามันก็แค่มุมมหาลัยอะมันดูมีอะไรสีที่เขาเล่นมันดีอย่างฉากที่เดินออกมาแล้วแบบเดินออกมาแล้วเอานมมาให้อะก็สวยอีกอย่างนึงที่หนูอยากชมเขานะคือตัวโฆษณาเขาเก็บทุกเม็ดเลยเขาไม่ต้องทำแบบไม่ต้องจบแจ้งชอบการทายอินสินค้าที่ดูไม่จบแจ้งเกินไปวางโป๊ะอันนี้นะวางโป๊ะวางโป๊ะมันเหมือนซีรีส์เกาหลีเหมือนกันนะซีรีส์เกาหลีเป็นการใช่ใช่ตอนนะแล้วเป็นการทายอินแบบเนียนๆที่แบบอันนี้เราเห็นไปสองตัวนะเราเห็นเลที่สกูปี้สกูปี้ไม่แล้วเธอเห็นอีกอย่างหนึ่งไหมคือโทรศัพท์ที่ทายอินเต็มที่ทั้งของทั้งคู่ใช่เห็นไหมเธอไม่พูดขึ้นมาหนูก็แบบจำไม่ได้เห็นเป็นการสามตัวที่ทายอินไม่น่าเกียดเลยใช่ฉากที่ทายอินโทรศัพท์อ่ะทายอินตั้งแต่ EP แรกเลยนะที่อ่านถือเล่นแล้วตั้งแต่เตถือเล่นแผเตแอบถ่ายในโอเชียนเวิร์แอบถ่ายโอเอ๋วอ่ะโอเอ๋วแอบถ่ายก่อนโอเอ๋วแอบถ่ายก่อนแล้วเตอะไรเงี้ยมันคือการทายอินที่ง่ายมากอ่ะและดูธรรมชาติมากๆเขารู้ว่าจะจับมาใส่ตรงไหนหรือว่าแต่พี่ชื่นชม EP 1ตอนทายอินซาบีน่ามากๆพาร์ท 1อ่ะตอนทายอินซาบีน่าหนูจำได้ปะที่โอเอ๋วใส่ซาบีน่าสีแดงหน้ากระจกแล้วถ่ายรูปลง IG เป็นการทายอินที่คำเอาแบบเยี่ยมหาคำอื่นมาเปยไม่ได้อ่ะถ้าคือการมีซาบีน่าอยู่ในเป็นสปอนเซอร์แล้วเอาทายอินเข้าไปในเรื่องได้คือกูชมผู้กำกับมากๆอ่ะแล้วไม่ได้ทายอินตัวเดียวนะคือทายอินรูปสีแดงแต่ตอนที่ฉากที่น้องหยิบอ่ะมีทุกสีอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วเป็นการใส่สีนั้นที่เป็นสีขายดีแล้วเป็นสีของโอเอ๋วด้วยอ่ะคือแบบเฮียแบบสุดจริงอันเนี้ยคือแบบยอมโอ้คนพูดถึงแบบกูกระหน่ำอ่ะจริงแล้วเป็นการทายอินที่ไม่น่าเกลียดเลยเป็นแบบเหมือนเป็นพอปนึงในเรื่องอ่ะอันนี้คือชื่นอันนี้ชื่นชมจากสิ่งข้อแตกต่างที่เราดูอ่ะที่พอน้องบิ๊กพูดจุดประเด็นมาเรื่องเนี้ยจริงจริงแล้วนะจริงแล้วอีกเสน่ห์นึงก็คือด้วยนางที่เป็นตัวซีรีส์เนาะไม่มีนิยายที่เป็นเล่มมันทำให้เราลุ้นเราจับจุดต่างเขาไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่าจะเล่นมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เหมือนเราดูหนังเราถือขวานในตัวมันต้องคือเราไม่รู้ตอนจบไงมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ตอนจบว่ามันจะเป็นแบบเป็นนิยายไหมถ้าเรื่องอื่นอ่ะเราก็รู้เอ้ยก็อย่างเงี้ยแหละเราอ่านนิยายมาอะไรเงี้ยแล้วพอเรารู้สึกว่าคือหัวใจเราจะแบบตึกอะไรเงี้ยมันรู้สึกเป็นนาดาวด้วยมันคือนาดาวก็จบไปแล้วนะคะทุกคนกับการรีแอคชั่นแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท 2 I promise you the moon EP 1จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าแบบประทับจิตประทับใจมากนะคะเขาบอกเลยว่านาดาวมาตรฐานยังแบบ stable มากคือแม้จะเปลี่ยนผู้กำกับหรืออะไรก็ตามอะเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันยังคงมาตรฐานของนาดาวอยู่ในหลายๆเรื่องอะรู้สึกว่าโอเคมากแล้วก็ EP 1เราแบบเล่าเรื่องราวเร็วแต่เราดูแล้วไม่งงอันนี้เราชอบนะคะเล่าเรื่องราวต่างๆมันดูแบบรวดเร็วดีอะไรเงี้ยแต่ว่า
ภาคนี้ EP นี้เล่าฝั่งของเต๋มากกว่าโอเอ๋นะคะเราเห็นมุมมองของเต๋มากกว่าแล้วก็มีคอนฟลิกต์ต่างๆมากมายเรารีแอคชั่นไปแล้ววิจะไม่พูดเยอะตรงนี้เนาะก็ไปดูจากการที่เรารีแอคชั่นแล้วก็รีแคปไปกับเพื่อนๆนะนะคะเราพูดไปเยอะมากๆแล้วนะคะฟังจากตรงนั้นได้เนาะอ่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปดีนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้วีด้วยนะคะที่สำคัญคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะสามารถกด Subscribe ช่อง B5 Lifestyle วีวีได้เลยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่นะคะกับการรีแอคชั่นนะคะแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท 2 I Promise You The Moon EP 2กันต่อไปได้นะคะหรือใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะเรามีรีแอคชั่น Documentary EP 1ไปแล้วเราก็จะมีการทำรีแอคชั่นด็อกเมนทารี่ EP ถัดๆไปด้วยเช่นเดียวกันก็ฝากรอติดตามกันด้วยนะคะใครยังไม่ดูคลิปอื่นนะคะก็สามารถดูตรงตัวไอนี้ได้หรือว่าจะกดตรงเพลย์ลิสต์ทางล่างหลังคลิปได้เนาะไม่พูดพันทำเพลย์แล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย